จับตัวก็ดับตอนนี้เนี่ยนะบ้านนี่เต้ได้เคยได้บางกลองไปกดชบได้จ้วงเฉียดตัวจับเลยจับแก้จับอย่างใดมันเราเป็นเงินกลองเราไปแต่เนาะตามัดจะชัวชบนะร้อยตามัดชัวจับมืออ่อยเคยมัดตึงไปนะวิวลาเออวิวลาเฮ้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ทายมันทายอยู่ปีจึงเต้ทายเต้จับอยู่กับวิดีโออ๋อมันทักเฮ้ยเออแต่น่าละม่วงมากมือวิวเฮ้ยแต่เนี่ยเคยมาปิ้งปลาละม่วงกันไหมเออมาไหมเออปนเนี่ยเคยจิมบัตรจุดวงก็สวัสดีครับผู้จัดบ้านสวนเหมือนเดิมครับวันนี้ตากล้องพิเศษครับคุณแม่ฝันหลอนิดนึงเดี๋ยวว่าจะพาไปนู่นบ่อเตรียมหากับข้าวพอดีมี FC หลายท่านเนาะต้องการอยากจะเดี๋ยวบางมือผมอยากจะถามว่าไอ้ปลานิลใหญ่ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวดูคนถ่ายผมก่อนเอ้ยอุ่นไหนพ่อหวานแหยังเนาะเอาสันเนอร์ยมเดี๋ยวไปดูพ่อกันคนอยากรู้ว่าปลานิลที่เราปล่อยอ่ะตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวจะลองหวานดูทำกับข้าวแล้วก็ถ้าได้บางส่วนก็จะเอาไปลงที่บ่อไว้ก่อนก็เริ่มหนาแน่นแล้วไหนนะพ่อกลางรอแล้วโอเคเทอันนี้แหละมันย้อนแสงพ่อหวานไปผมก็หาผมไปยะหวานแหแตกเฉยอ่ะโอ้ปลาซิวกระโดดเต็มเลยโอ้นี่ตัวจะขนาดไหนแล้วฝ่ามือมันโอ้ฟองเต็มอ่ะปลาซิวกระโดดเต็มโอ้โหได้กบด้วยเออเฮ้ยนี่ไปดูไปปลาหมอมีปลาหมอตัวใหญ่ด้วยไปทางกบนี่ว้าวนี่ครับก็ตัวใหญ่ประมาณนี้เนาะเราปล่อยประมาณ2เดือนกว่านะจำวันไม่ได้แล้วนี่ประมาณนี้แหละแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมนอกจากปลาซิวนะปลาหมอที่ผมพูดถึงนอกจากในบ่อปูนแล้วยังมีข้างล่างอีกเนี่ยอันนี้ธรรมชาติเลยยังมีกบอีกมีกบอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ปล่อยคืนกบนี่นะครับปลาหมอผมนี่ตัวใหญ่ด้วยอันนี้เขาก็กินหัวอาหารนะพอเราให้ปลานิลด้วยรุ่นกลางๆแล้วก็มีเล็กบ้างเพราะบ่อนิดเดียวเนาะพอเดี๋ยวสักพักไอ้ที่ได้ตัวเล็กก็จะเอาไปปล่อยอยู่บ่อฝั่งนู่นตัวใหญ่ก็ทํากับข้าวสัก2ตัววันนี้ครับง่ายๆก็เดี๋ยวผมเอาอะไรมาใส่ก่อนก็เดี๋ยวไปปล่อยนู่นเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนิดนึงนะครับโอเคครับส่วนตัวนี้แค่นี้ก่อนครับโอ้2 3กิโล2กิโลกว่าแล้วนะนี่แกะครับว้าวกบเป็นไงกบน่าจะแกร่งปลาหมอเราตัวขนาดไหนแล้วโอ้กับใหญ่กว่าที่อยู่ในบ่อปูนอีกครับนี่อ้วนกว่าน้ำธรรมชาติกินผักเขตด้วยยานี่แหละโอ้น้ำกระจายตลาดสดในบ้านมีก็สิหลายท่านเหมือนกันบอกว่าโอ้มีตลาดสดอยู่ในบ้านนี่เดี๋ยวกบก็เอาไปปล่อยคืนนี่อันนี้ตัวใหญ่อ้วนโอ้บาดมือ
ปลาหมอมีพิษนะครับโอ้ปล่อยเขาเดี๋ยวต้องไล่กันไม่ได้ครับปลากันไล่กบกับพ่อแล้วตอนนี้ไปทางไหนแล้วงั้นเดี๋ยวไก่จิกเขาอยู่ในบ่อเลี้ยงเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงกระโดดมันอยู่ตามนาหรอกเดี๋ยวดูปลาหมอก่อนจับกบไว้ก่อนไปปล่อยคืนมาคุกเดี๋ยวนี่เอาไปไว้บ่อใหญ่ทั้งหมดเลยมาจับตุ้ยตัวเล็ก3ตัวอันนี้กันนี่ครับ2ตัวใหญ่พอก็อยู่ประมาณตัวละ4ขีดถึง5ประมาณนี้ครับ5ขีด4ขีด5ขีดโอ้ยมีหอยจุ๊บอย่าตุ้ยให้ลำตัวเล็กเออ3 4ตัวมาได้เฮ้ปลาหมอปลาหมอเองเลยจ้าเดี๋ยวเอาไปลงบ่อนู่นต่ออีกอ้าวผมมีหลายช็อตให้ดูวันนี้เทน้ำมาเอาดาที่ไหนตื่นนี่เทน้ำตื่นนี่ฟังเออหน่อยนึงยำตายนี่เทน้ำละโอเคครับเดี๋ยวนู่นเราไปลงอยู่สระนู่นจับปลาปลาซิวอ้าวปลาหมออีกตัวหนึ่งจะย่างก็ไม่ได้อร่อยนะนี่ก็ระหว่างที่ไปปล่อยครับก็โอเคเนาะเก็บบรรยากาศเอ้ยใบเริ่มร่วงละนิดนึงครับนี่นะครับอุทยานบ้านสวนฟาร์มกำลังเริ่มแล้วไก่ผมเริ่มลงมาเตรียมแล้วเตรียมที่จะคัดแล้วก็ฝึกซ้อมบ้างอะไรบ้างไปเป็นแนวทางนะครับพอดีวันนี้ก็พึ่งรถต้นไม้อยู่พอดีพ่ออยากกินปลานิลลองดูที่ตัวขนาดไหนละก็เลยพักกันรถน้ำมาถ่ายรายการนิดนึงครับใจรอสักหน่อยนะครับเดี๋ยวตากล้องก็กลับมาแล้วอีกวัน2วันเห็นไหมวันก่อนๆก็ผมก็ยังถ่ายคลิปฟังทำความชุ่มชื้นให้ดูก็ยังอยู่โอ้สะเดากำลังออกดอกเลยครับนี่ออกดอกออกยอดโอ้ย้อนแสงมองเห็นไหมนี่ปล่อยตรงนี้แหละที่เดิมประจำที่เคยปล่อยครับนี่ปีนี้น้ำใสกว่าทุกปีว่าปีก่อนๆนู้นการขุดสระยังอันนี้อยู่ครับน้ำก็จะขุ่นจากดินที่เราขุดเห็นไหมนี่อันนี้คือสระที่ลงปลาซิวนะครับนี่กบแล้วไปเปลี่ยนบ่อแล้วอยู่บ่อนี้ไปนี่โอ้ยปลาหมอปล่อยนี่แล้วปลาหมอก็อยู่นี่ด้วยกันไปนี่ครับเอามาลงบ่อลึกแล้วนี่เดี๋ยวสักพักคงจะได้ดูปลาซิวกันนะครับอีกสักปลายกุมภาหรือมีนาช่วงนี้แหละครับเห็นปลาซิวปลาอะไรกันก็โอ้บรรยากาศช้าๆครับโอ้ก็ในส่วนของตรงนี้ก็ขอลากันนะครับในสระนี้เลยเพราะว่าเราได้ดูขนาดของปลานิลเนาะที่ปล่อยเพราะว่ามี FC นะท่านก็อยากเห็นการเคลื่อนไหวแล้วมั้งอยากดูผมว่าปลาปล่อยยังอยู่จริงไหมเห็นถ่ายแต่เรื่อยแต่จะยังไงอ่ะก็ประมาณนั้นแหละครับนี่ก็ประมาณนั้นประมาณนี้แต่ในบ่อนี้เราที่ปล่อยยังไม่รู้ว่ามีเหลือเยอะไหมหรือไซส์ขนาดไหนเพราะเรายังไม่เจอเขาส่วนอีกบ่อหนึ่งฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้เจอเหมือนกันครับเพราะเรายังไม่ได้ลงแหลงอะไรดูเลยยังไม่ได้เจอสักกันตัวเลย
เห็นไหมครับเนี่ยพูดไปก็ยังไม่จบต่ออีกเนาะนี่ดูการเปลี่ยนแปลงนะหนึ่งเพราะว่าน้ำเขาแห้งมากเริ่มลงไปเยอะแล้วนี่น้ำเริ่มลงน้ำอะไรนะน้ำลดต่อผุดนี่จะไม่ใช่ต่อครับเป็นเกาะผุดแล้วก็คอกไก่3 4คอกเริ่มอยู่ข้างในนั้นนะครับมดแดงแล้วก็กล้วยขาเหลืองอะไรต่างๆก็เริ่มขึ้นมาแล้วเนื่องจากได้ฝนมาช่วงนึงมีคลิปอีกเยอะครับเดี๋ยวคลิปกล้วยครับใจเย็นๆครับคลิปกล้วยมีน้อง FC แถวบ้านผมเนี่ยอยากดูพี่อยากดูกล้วยพี่ดีนะอยากดูกล้วยไม่อยากดูอย่างอื่นก็โอเคครับอุทยานบ้านสวนครับขอลากันที่สะพานนี้แล้วกันนะครับสะพานคนอาจจะจำได้เนาะโบนัสเนี่ยสะพานนี้แหละหน้าปกโบนัสเป็นหนังสั้นนะครับหนังสั้นปีโบนัสปีใหม่กำไรชีวิตนะฮะก็ขอลากันตรงที่สะพานนี้เลยแล้วกันครับผมอุทยานบ้านสวนครับฟาบโอสวัสดีครับ